าแล้วค่ะทุกคนใครอยากให้ณทองเขียนตรงไหนเพิ่มส่งของขวัญกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะนี่นะคะพรีเซนเตอร์หนุ่มของเราเป็นรปภ.เอาละค่ะถ้าใครอยากให้ณทองเขียนหน้าแม่บ้านต่อถล่มหัวใจกันมาเยอะๆเลยนะคะคุณณทองคะคนส่งโดเนทกันมาเยอะมากเลยค่ะสงสัยจะชอบงานก็ดีเลยแม่บ้านอย่านะคะผู้จัดการอยู่เฉยอยู่เฉยๆป้าคนดูกำลังเยอะอย่านะคะคุณเนื้อทองหยุดนะคะพวกคุณกำลังทำอะไรกันอยู่คะนี่เธอเป็นใครมาขัดขวางการไลฟ์สดของฉันทำไมฉันเป็นพนักงานใหม่ทดลองงาน3เดือนค่ะอ๋อพนักงานใหม่ที่คุณออมบอกไว้นี่เองยุ่งไม่เข้าเรื่องนะเมื่อกี้พวกคุณทำอะไรหรอคะทำอะไรมันก็เรื่องของผู้จัดการเท่านั้นแหละเด็กใหม่อย่างเธอจะไม่อยากรู้ไปทำไมฉันว่าเธอเอาเวลาที่ยุ่งเรื่องของฉันไปทำงานดีกว่านะระวังฉันจะประเมินเธอไม่ทันเดี๋ยวเราค่อยมาหารายได้กันใหม่ค่ะคุณแม่ทองปีเตอร์ลูกเช็ดหน้าเช็ดตาเสร็จแล้วก็มากินข้าวก่อนนะลูกแล้วค่อยไปทำงานครับแม่ป้านายอยู่นี่กันนี่เองพักเที่ยงกันแล้วใช่ไหมคะใช่จ้ะหนูนั่งกินข้าวด้วยกันก่อนสิแต่ว่าพวกเราไม่แค่ข้าวเปล่ากับไข่ต้มนะเธอกินได้หรือเปล่ากินได้สินี่ฉันมียำปลากระป๋องแล้วก็ผัดผักเอ้ยหนูขอร่วมวงด้วยคนนะคะป้าหนูไม่มีข้าวได้สิจ๊ะมามาเดี๋ยวป้าตักข้าวให้นี่จ้าขอบคุณค่ะแม่ของผมด้วยนะครับจ้าเออนายผู้จัดการที่นี่เขาทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วก็สักพักแล้วแหละมันเป็นรายได้เสื่อมของเขาเนี่ยเราทำไมนายถึงไม่ปฏิเสธเขาล่ะคนหาเช้ากินค่ำอย่างป้ากับลูกเลือกไม่ได้หรอกเราเป็นลูกน้องเขาเป็นเจ้านายเขาสั่งอะไรเราก็ต้องทำเพราะถ้าเราไม่ทำเราก็อาจจะมีปัญหาได้จริงพวกเราไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้หรอกฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าเจ้านายเขาเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดทุกคนเลยหรือเปล่าไม่หรอกนายเจ้านายดีๆมีอยู่มากส่วนเจ้านายที่ชอบกดขี่รังแกแต่คนที่ไม่มีทางสู้ก็มีอยู่มากเหมือนกันจริงๆคนแบบผู้จัดการไม่สมควรโดนเรียกว่าเจ้านายด้วยซ้ำเอาเถอะลูกยังไงเขาก็ให้งานเราเขามีบุญคุณกับเราอย่าไปอคติอะไรกับเขาเลยป้าเชื่อนะว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรโหดร้ายขนาดนั้นพวกหนูจำไว้นะมองโลกในแง่ดีเข้าไว้แล้วสิ่งดีๆมันจะตามมาเองครับแม่ค่ะป้ามากินข้าวก่อนเถอะลูกเดี๋ยวจะได้ไปทำงานกันต่อขอบคุณครับแม่เธอกินเลยโอเคกินแล้วนะ
ดีๆและจริงใจแบบนี้ไม่สมควรเจอเรื่องพวกนี้เลยอะไรกันฉันบริหารยอดเดือนนี้ตกเหรอเนี่ยแล้วแบบนี้คุณอมจะเฉ่งฉันไหมทำไงดีวันหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณเนื้อทองถ้ายอดเราตกเราก็คงต้องหาเงินมาทดแทนค่ะแต่เราจะไปหาจากไหนล่ะคะเงินที่ได้จากการไลฟ์สดแม่บ้านกับรปภ.ก็ไม่ได้ได้เยอะขนาดนั้นด้วยฉันนึกออกแล้วว่าจะเอาเงินที่ไหนมาเสริมยอดงบที่ขาดไปอะไรนะคะผู้จัดการเดือนนี้ป้าจะไม่ได้เงินเดือนเหรอคะใช่ป้าลูกชายป้าด้วยนะเขาก็ไม่ได้เหมือนกันทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะครับผู้จัดการพวกเราทำอะไรผิดพวกเราตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่เลยนะครับจะไม่จ่ายเงินเดือนกันได้ยังไงนั่นแหละสิครับผู้จัดการอย่าทำแบบนี้เลยนะคะโอ้ยป้าคุณเนื้อทองเขาก็จ่ายเงินเดือนให้ป้าทุกเดือนแค่เดือนนี้ไม่จ่ายป้าจะโวยวายอะไรเนี่ยเอาล่ะถ้าใครรับข้อเสนอฉันไม่ได้ก็ลาออกไปก็ได้นะตำแหน่งของพวกเธอสองคนมันก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นเดี๋ยวฉันหาจ้างใหม่ก็ได้อ่ะตอบมาเลยนะว่าจะลาออกหรือยอมไม่รับเงินเดือนอย่าคิดนานนะป้านะคะคุณรปภ.ป้าลาออกไม่ได้หรอกค่ะป้าจำเป็นต้องใช้เงินจริงครับผู้จัดการเห็นใจพวกเราเถอะนะครับฉันไม่เห็นใจหรอกพวกเธอต้องเลือกฉันจะนับ1ถึง3นะนับ1นับ2นับ3ได้ถ้าไม่ตอบก็ไม่ต้องเลือกฉันเลือกให้เองออกไปจากบริษัทเดี๋ยวนี้ผู้จัดการค่ะอย่าทำแบบนี้เลยค่ะป้าป้าไปก็ได้แม่ไม่จะทำแบบนี้นี่แหละค่ะคนที่เป็นเจ้านายมีความคิดมีวุฒิภาวะแค่นี้เองเหรอคะนี่ไอ้เด็กใหม่เก็บเป๋าไว้กินข้าวเถอะนะใช่ก่อนจะพูดอะไรคิดดีๆฉันเป็นถึงผู้จัดการสาขาเลยนะหน้าที่การงานของเธอมันก็อยู่ในกำมือของฉันรู้ใช่ไหมค่ะทราบค่ะว่าคุณมีอำนาจแต่ถ้ามีแล้วเอาไปใช้ในทางที่ผิดแบบนี้ระวังนะคะสักวันมันจะทำลายชีวิตคุณเองหนูหนูเจอคนที่ดีกับเราเราก็ควรดีกับเขานะคะผู้จัดการคุณเนื้อทองคะอย่าไปยอมนะคะมันแช่งคุณเนื้อทองค่ะเด็กใหม่ขอโทษฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นเธอได้โดนไล่ออกไปพร้อมสองคนนี้แน่ป้าคะปีเตอร์ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็รอรับเงินเดือนได้เลยหนูบอกคุณออมให้แล้วจริงเหรอลูกจริงค่ะขอบคุณมากนะลูกหมูแม่ครับพวกเรารอดแล้วยายเด็กใหม่แกมีสิทธิ์อะไรไปติดต่อคุณออมโดยพลการไม่ได้ปรึกษาฉันข้ามหน้าข้ามตามากเลยค่ะอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่หนูอยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบด้วยนะคะเรื่องอะไรของเธออีก2เดือนหนูจะไม่ได้เป็นเด็กฝึกงานแล้วก็พนักงานแล้วนะคะอ้าวแล้วเธอจะเป็นอะไรล่ะลูกหมูงานหรือคนว่างงานมั้งคะคุณเนื้อทองไม่ใช่หรอกค่ะฉันจะมาเป็น CEO คนใหม่ของที่นี่ CEO ยังใหญ่คุณเนื้อทองอีกค่ะเนื้อทองขอโทษค่ะคุณเป็น CEO คนใหม่จริงหรอคะจริงค่ะถ้าไม่เชื่อก็โทรหาคุณออมได้เลยคุณเนื้อทองคะเราขอโทษพวกเขาก่อนดีกว่าค่ะ
ไม่ต้องขอโทษแล้วค่ะมันสายไปแล้วเนื้อหนองอะไรล่ะยาวันเราไม่รอดแล้วค่ะถ้ายิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้หรอกจะปล่อยให้เธอเดินผ่านไปฉันคงจะทำไม่ได้หรอกเพราะเธอน่ารักขนาดนั้นเหมือนเจ้าชายที่ออกมาจากความฝันอยากเข้าไปทักจิต